ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด19แบบนี้ค่ะการสื่อสารด้วยภาษามือถือว่ายากขึ้นกว่าเดิมด้วยไหมคะแรกๆเลยถือว่ายากนะคะแต่พอผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยนะคะแล้วจนล่ามภาษามือนี้ก็นั่งคุยกันแล้วก็พยายามถามคนหูหนวกที่เขาเป็นเจ้าของภาษาว่าท่ามือของไวรัสโคโรนาเนี่ยควรใช้ท่ามืออย่างไรจนคนหูหนวกเขาบัญญัติศัพท์ให้กับเราว่าใช้ท่ามือนี้นะใช้ท่ามือนี้นะโอเคเราก็ถือว่าล่ามทุกคนใช้เหมือนกันหมดในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด19แบบนี้นะคะหลายคนต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่หรือว่า New Normal ค่ะซึ่งเราก็มักจะได้ยินคำศัพท์ใหม่ๆชุดความรู้ใหม่ๆเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องค่ะและถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามการแถลงข่าวของสบคผ่านทางช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ก็จะได้เห็นการให้บริการล่ามภาษามือใหญ่เต็มจอหรือว่า Big Sign ที่คอยนำเสนอข่าวสารสถานการณ์โควิด19ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพื่อให้คุณผู้ชมที่หูหนวกได้รับข้อมูลข่าวสารและแนวทางในการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องนะคะเปิดบ้านไทย PBS เลยจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับล่ามภาษามือของไทย PBS ถึงเบื้องหลังกันว่าในสถานการณ์วิกฤตที่มีข้อมูลข่าวสารและคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นล่ามภาษามือจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรเพื่อที่จะสื่อสารให้กับคนหูหนวกได้เข้าใจถึงเนื้อหาข่าวสารมากที่สุดค่ะในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด19แบบนี้ค่ะการสื่อสารด้วยภาษามือถือว่ายากขึ้นกว่าเดิมด้วยไหมคะแรกๆเลยถือว่ายากนะคะแต่พอผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยนะคะแล้วจนล่ามภาษามือนี้ก็นั่งคุยกันแล้วก็พยายามถามคนหูหนวกที่เขาเป็นเจ้าของภาษาว่าท่ามือของไวรัสโคโรนาเนี่ยควรใช้ท่ามืออย่างไรจนคนหูหนวกเขาบัญญัติศัพท์ให้กับเราว่าใช้ท่ามือนี้นะใช้ท่ามือนี้นะโอเคเราก็ถือว่าล่ามทุกคนใช้เหมือนกันหมดแต่ว่าในกรณีที่เราก็ต้องฟังข้อมูลจากที่คุณหมอแต่ละท่านที่นำเสนอในข่าวนะฮะที่ไม่ใช่แค่เฉพาะในแพทย์ทวีสินที่เป็นผู้ที่มาแถลงเป็นโฆษกเนี่ยเราก็ต้องฟังจากท่านว่าคืออะไรคืออะไรคืออะไรจนเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะแปลได้โดยที่แบบว่าอาจจะติดขัดก็จริงแต่ติดขัดเล็กน้อยนะฮะแต่เราก็ต้องพยายามที่ตีความสิ่งที่คุณหมอได้อธิบายช่วยยกตัวอย่างท่าภาษามือที่ต้องใช้กับคำศัพท์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด19ให้ฟังหน่อยค่ะส่วนใหญ่เป็นรูปประโยคมากกว่าถ้าอย่างในกรณีของการเว้นระยะห่างเราก็ต้องคิดเว้นระยะห่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคำศัพท์นะมันถือว่าเป็นประโยคว่าในภาษามือเราก็ต้องบอกว่าเอออันนี้ถ้าสมมติว่ายืนหน้าก็หากันก็ใช้ระยะห่างแบบนี้ถ้าใกล้ชิดกันเราต้องมีสีหน้าใกล้ชิดกันเราว่าระยะห่างระยะห่างระยะห่างคุณหมอก็จะเข้าใจมันต้องใช้สีหน้าก็มาชิดกันดีกว่านะใส่หน้ากากนะป้องกันพี่นิดคะแล้วใจความสำคัญของการสื่อสารด้วยท่าภาษามือคืออะไรคะคนหนวกส่วนใหญ่เขาจะมองด้วยตารับรู้ด้วยตาเรียนรู้ด้วยตาเขาไม่ได้เขาแล้วก็ฟังด้วยตาเขาไม่ได้ฟังด้วยหูสิ่งสำคัญเราต้องตีความหมายของเนื้อหาให้ได้ก่อนพอตีความหมายได้ปั๊บเนี่ยจะต้องมองอะไรที่มันเป็นภาพพอเป็นภาพปั๊บเนี่ยเราก็จะใช้ในการใช้ภาษามือแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้เร็วที่สุดการที่ทำให้หูหนวกเห็นเป็นภาพแล้วก็พร้อมกับเนื้อหาเนี่ยสำคัญที่สุดสำหรับล่ามเพราะล่ามจะต้องมีทักษะในเรื่องของการฟังที่ดีนะฮะพอฟังเสร็จแล้วเนี่ยต้องตีความออกมาให้ได้พอตีความได้สำหรับล่ามภาษามือต้องมองออกมาเป็นภาพให้ได้เหมือนสตอรี่บอร์ดแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นดีซีอุยกับความจริงอีกด้านแม่นาคไม่ใช่ผีนี่เป็นตัวอย่าง2ตอนจากรายการความจริงไม่ตายค่ะที่คุณผู้ชมหลายคนได้ดูแล้วบอกว่าได้ข้อมูลอีกด้านนะคะแล้วก็ชวนกลับมาทบทวนอดีตกันอีกครั้งนึงค่ะเปิดบ้านไทย PBS จึงส่งความคิดเห็นของคุณผู้ชมไปยังทีมงานรายการความจริงไม่ตายซึ่งในหลายๆตอนของรายการก็มีคุณผู้ชมเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเช่นตอนของซีอุยกับความจริงไม่ตายที่มีคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าความจริงของเรื่องเป็นอย่างไรไม่สามารถสรุปได้แต่ไม่ควรลิดรอนความเป็นมนุษย์ด้วยการนำร่างของซีอุยมาแสดงและตอนแม่นาคไม่ใช่ผีก็ทำให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ายังมีเรื่องราวอีกมุมบนความเชื่อที่ถูกพูดถึงกันมาอย่างยาวนานจากข้อมูลที่ทางรายการเอามานำเสนอให้ดูหรืออย่างในตอนถุงแดงเองก็ทำให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ทางรายการนำมาเสนอ
จะเห็นได้ว่าแต่ละเรื่องที่รายการหยิบยกขึ้นมาเล่าล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตหรือข่าวที่เคยโด่งดังซึ่งต้องย้อนกลับไปสืบค้นข้อมูลภายหลังทั้งนั้นค่ะวันนี้เปิดบ้านไทย PBS เลยจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณบัณฑิตลุนทาผู้ที่อยู่เบื้องหลังรายการความจริงไม่ตายกันค่ะว่ากว่าที่เรื่องราวแต่ละเรื่องจะถูกเปิดเผยผ่านรายการทีมงานจะต้องสืบค้นข้อมูลกันอย่างไรบ้างข้อมูลหลายด้านค่ะที่รายการความจริงไม่ตายมีการนำมาเสนอนะคะทำให้คุณผู้ชมมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันอยากจะรู้ว่าทีมงานมีการคัดสรรเรื่องราวยังไงบ้างคะแน่นอนเราคงคอนเซปต์ว่ามันเป็นเรื่องราวแห่งยุคสมัยที่ผ่านมาแล้วในอดีตใช่ไหมครับบางเรื่องก็ผ่านมาแล้วไม่กี่ปีแต่จุดร่วมกันอย่างหนึ่งครับก็คือมันเป็นเรื่องราวที่ในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยเป็นที่โจทย์จันถูกพูดถึงได้รับความสนใจสิ่งที่ผู้คนในยุคสมัยปัจจุบันรู้สิ่งที่ผู้คนในอดีตรู้มันไม่จำเป็นที่ต้องเหมือนกันหรือมันไม่จำเป็นที่ต้องมีชุดข้อมูลชุดเดียวเพราะว่าข้อมูลมันไม่ตายครับข้อมูลมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราก็มักจะพบข้อมูลข้อเท็จจริงใหม่ๆเสมอมันก็น่าตั้งคำถามว่าในวินาทีที่ผ่านมาแล้ว100ปี50ปี30ปีหรือ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงอะไรใหม่ๆที่ปรากฏตัวขึ้นมาหรือเปล่ามันมีเรื่องราวที่เราน่ากลับไปทบทวนว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปในมุมมองของปัจจุบันหรือเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเราจะยังสรุปเรื่องราวเหล่านั้นเป็นแบบนั้นในเหมือนกับวันนั้นหรือเปล่าเราก็ลองใช้มุมมองวันนี้ครับหรือเรื่องราวของวันนี้ไปข้อเท็จจริงลองกลับไปมองย้อนถึงเรื่องราวเหล่านั้นนะครับเรื่องราวที่มีการนำเสนอในรายการความจริงไม่ตายค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่ย้อนไปในอดีตนะคะอยากจะรู้ว่าทีมงานมีการสืบค้นข้อมูลกันยังไงบ้างคะสิ่งที่ทีมงานพยายามครับก็คือเข้าใกล้วันเวลาที่เกิดเหตุให้ได้มากที่สุดแน่นอนบางเรื่องเกิดเป็นร้อยปีเราเข้าใกล้ได้มากที่สุดก็คือหลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู่บางครั้งเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยังมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องเข้าใกล้ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นให้ได้มากที่สุดบางเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่นานนักมีเอกสารที่เราสามารถที่จะสืบค้นได้เราก็จะสืบค้นจากเอกสารที่มันมีการบันทึกไว้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่เป็นวัตถุเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของหนังสือพิมพ์หรือเป็นมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนั้นเราก็ต้องเข้าใกล้เขาให้ได้มากที่สุดนะครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นของแฟนๆรายการสารคดีกันบ้างค่ะในที่นี้มีใครเป็นแฟนรายการท่องโลกกว้างบ้างคะซึ่งรายการนี้นะคะอยู่คู่กับไทย PBS มานานกว่า13ปีแล้วค่ะซึ่งในทุกๆสัปดาห์ก็จะพาคุณผู้ชมไปหาความรู้ใหม่ๆเสมอค่ะที่ผ่านมาก็มีแฟนๆรายการที่ติดตามกันมาอย่างเหนียวแน่นที่บอกว่าดูรายการแล้วได้เข้าใจถึงธรรมชาติของโลกใบนี้พร้อมกับชื่นชมการทำงานของทีมงานและผู้ดำเนินรายการที่ใส่ใจในการทำหน้าที่มาโดยตลอดเปิดบ้านไทย PBS เลยจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเบื้องหลังการทำงานพร้อมกับส่งต่อความคิดเห็นของคุณผู้ชมให้กับคุณณัฐพงศ์ผู้พักดีวงหรือว่าคุณเบสผู้ดำเนินรายการท่องโลกกว้างกันค่ะสวัสดีค่ะคุณอารีคะอยากจะฝากอะไรถึงรายการท่องโลกกว้างบ้างไหมคะพี่ชอบรายการนี้อะไรมันเป็นเรื่องของสัตว์น่ะแล้วบางตอนนะหนูเอาเรื่องของแมวอ่ะซึ่งพี่เป็นคนชอบแมวเป็นแฟนคลับเลยยิ่งถูกใจมากแต่ตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของล่าสุดมันน่าจะเป็นลิงที่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็น่ารักในแบบคนถึงแต่ว่าเขาพูดไม่ได้เพราะเขามีกิริยาบางอย่างที่เขาคล้ายคนน่ะเข้าใจว่าทีมงานเวลาจะเลือกคัดเลือกตอนแต่ละตอนเนี่ยน่าจะมีการคัดสรรไฟมาทำให้ผู้ชมเนี่ยชอบเรื่องของสัตว์เนี่ยน่าจะสกรีนมาประมาณนึงถึงได้ถูกใจผู้ชมและพี่เองก็ติดตามมาตลอดก็อยากจะให้ทีมงานเนี้ยเป็นกำลังใจให้อยู่เป็นต่อไปในงานอยากจะฝากอะไรถึงพิธีกรพี่เบสไหมคะเรื่องของพิธีกรคือน้องเบสของรายการเนี่ยก็โอเคนะคะพูดนำรายการและอธิบายทำให้เข้าใจว่าตอนนี้จะเป็นยังไงลักษณะยังไงแล้วภาษาไทยเขาก็ค่อนข้างชัดแหละที่โอเคเลยอ่ะอย่าเปลี่ยนพิธีกรแล้วกันนะให้น้องเบสอยู่กับรายการเป็นยังไงนะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณนะครับคุณอารีโหอันนี้ดีมากเลยฮะค่ะ13ปีแล้วนะคะที่พี่เบสทำหน้าที่พิธีกรท่องโลกกว้างค่ะอยากจะถามถึงความตั้งใจค่ะที่รายการมีการคัดสรรสารคดีเพื่อคุณผู้ชมค่ะ13ปีก็ถือว่ายาวนานพอสมควรเนาะ
แต่ละช่วงของรายการนะครับมันก็มีวิธีการอาจจะแตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ท่องโลกกว้างเนี่ยมุ่งเน้นแล้วก็ย้ำมาตลอดก็คือเรื่องของคุณภาพของสารคดีสารคดีดีๆจริงๆมีอยู่ทั่วโลกแต่การเข้าถึงหรือไปหามาได้เนี่ยอาจจะไม่ง่ายนะนี่ไม่รวมถึงขณะที่เรามีหลายคนที่แย่งสารคดีตัวเดียวกันด้วยนะฉะนั้นเนี่ยการไปได้มาก่อนเข้าถึงก่อนแล้วได้ลิขสิทธิ์มาก่อนสารคดีบางตัวครับฉายได้เฉพาะสมมติเมืองไทยเนี่ยได้มาเจ้าหนึ่งเจ้าอื่นห้ามฉายละเป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นการคัดสรรแม้ดูเหมือนว่าเอาสารคดีจากต่างประเทศมาฉายแต่เบื้องหลังเนี่ยมีหลายชีวิตอยู่หลายทีมเยอะมากเพราะว่าการที่เราจะต้องได้อรรถรสเดียวกันกับต้นฉบับเราต้องพิถีพิถันการเลือกคำศัพท์ที่จะใช้การนำเสนอมุมมองต่างๆความละเอียดอ่อนของภาษาอารมณ์น้ำเสียงการถ่ายทอดก็ต้องสอดคล้องในตัวสารคดีรวมถึงพิธีกรเนี่ยจริงๆค่อนข้างกดดันนะแม้จะดูมาไม่กี่นาทีเนี่ยแต่ถ้าเปิดตัวไม่ดีเปิดหัวไม่ดีเข้าสู่เนื้อหาไม่ได้น่าสนใจอาจจะทำให้คุณค่าของสารคดีที่เขาอุตส่าห์ทำกันมาทั้งหมดเนี่ยสูญไปก็ได้ในรายการนะคะจะเห็นว่าพี่เบสมีการนำเสนอสาระสำคัญของสารคดีนะคะแล้วก็มีการเชิญชวนคุณผู้ชมได้น่าติดตามมากๆเลยค่ะอยากจะรู้ว่าพี่เบสมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะจะบอกว่ายิ่งเวลาน้อยที่อยู่หน้าจอยิ่งต้องทำกันบ้านเยอะนะเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสอยู่หน้าจอนานนักฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะนำเสนอสารคดีแบบพรีเมียมระดับโลกอ่ะตัวเราเองก็ต้องเข้าใจในบริบทในสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงและนำเสนอคุณผู้ชมด้วยสิ่งที่พี่ทำก็คือต้องเอามาดูครับแล้วก็ต้องมาตรวจเช็คทั้งหมดอีกทีนึงแล้วก็ต้องกล่าวภาษาให้เป็นภาษาของตัวเราเองแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณผู้ชมเนี่ยจะซีเรียสและจริงจังมากคือคำแปลการเลือกศัพท์เทคนิคชื่อสถานที่การออกเสียงถูกต้องไหมใช่หรือเปล่ารีเช็คข้อมูลบางทีพี่ได้สคริปต์มาก็ต้องมาดูเสิร์ช Google เพิ่มเนาะว่ามันอยู่ตรงไหนของโลกมันใช่ไหมชื่ออาหารจานนี้เรียกอย่างนี้เหรอสถานที่ตรงนี้อย่างนี้เหรอสัตว์ประเภทนี้แม้ดูสมมติเป็นลิงเหมือนกันหมดเลยหน้าตาเดียวกันไม่ใช่นะมันมีความหลากหลายมีสิ่งที่แตกต่างเฉพาะซึ่งมันต้องสามารถพูดทั้งหมดนี้ครับให้1ถูกต้องแม่นยำน่าสนใจดึงดูดบอกได้ว่ามีอะไรน่าสนใจในสารคดีตอนนี้ที่เขาต้องติดตามตลอดทั้งชั่วโมงนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดในเวลาแค่ไม่กี่นาทีดีใจนะครับเพราะว่าหนึ่งเราได้ความรู้มาตลอดสะสมมาในตัวเราตลอดหลายสิบปีพร้อมกับคนดูคุณผู้ชมด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้เข้าใจรูปแบบของการนำเสนอมากขึ้นทำยังไงคนดูเนี่ยเขาได้สิ่งที่ดีที่สุดและสามารถตั้งตารอคอยสิ่งที่มีคุณภาพที่สุดที่เราคัดสรรแล้วบรรจงทำให้กับเขาเรื่องนี้สำคัญมากขอบคุณทุกความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่ส่งเข้ามานะคะหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือว่าอยากจะให้ดิฉันไปเปิดเบื้องหลังของรายการอะไรในไทย PBS สามารถส่งข้อความมาได้เลยค่ะที่ Facebook ของรายการเปิดบ้านไทย PBS นะคะดิฉันสัญญาว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูทุกเบื้องหลังทุกรายการเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันและทีมงานทุกๆคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลา 13:45 น.สวัสดีค่ะ